จากการที่มีข่าวการระบาดของโรคแอฟริกันสวายน์ฟีเวอร์นะครับในสุกรที่ประเทศเวียดนามลาวและเขมรบางส่วนนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางจังหวัดที่ทหารโดยสำนักงานปศุจังหวัดนะครับก็ได้รับทำงานร่วมกับทางแต่กับทางสัตว์นะครับในการที่จะตรวจเข้มตลอดแนวชายโขง12กิโลเมตรเพื่อสกัดการลักลอบนะครับนอกจากนั้นแล้วในด่านประเพณีหรือด่านปกตินะครับเราก็มีการเฝ้าระวังตรวจยึดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งก็ตรวจยึดได้พอสมควรนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์สัตว์โดยเฉพาะเนื้อสุกรนะครับเป็นเนื้อสุกรไม่ว่าจะเป็นเนื้อสุกรผลิตภัณฑ์ของสุกรนะครับคุ้นเคียงแหนมพวกนี้ต่างเป็นพาหะที่จะนำเชื้อแอฟริกันสวายน์ฟีเวอร์มาได้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งโรคนี้นะครับเป็นโรคที่เป็นโรคสัตว์ที่ติดในสุกรนะครับเป็นโรคสุกรด้วยกันนะครับไม่ติดไปถึงคนนะครับแต่ว่าก็มีความร้ายแรงเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มีวัคซีนและไม่มียารักษานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะถ้าเกิดครั้งนึงก็จะกระทบต่อการเลี้ยงสุกรได้นะครับทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมากครับ